ปลาสิ้นเขาจะไม่กินเฉพาะตัวจ้ะแล้วก็จะมีกลางหลายหลายที่ก็จะชำแหละเขานี่ยอมมากๆนะคะมาดองเนาะปลาดองค่อยทำไปค่ะพี่น้องแต่ที่กับปลาทุกความใส่รอบหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้เขาชำแหละก่อนเนาะส่วนหัวมันเขาก็ต้มให้น้องแมวเขาเอาจ้ะปลาสิ้นนี่ค่ะมันจะมีความกลางนี่ในน้อยนี่ร้ายแห้งเก็บหอมหอมหอมชนิดนี้ขึ้นทุกปีนะจ๊ะจะดูใบไม้พลีผักกาดจะโผล่เลยค่ะช่วงฤดูหอนเอ้ยฤดูหนาวผักกาดจะตายไปเนาะเดี๋ยวจากนั้นก็ออกดอกค่ะพอพันแก่เร็วค่ะเอาต้องเด็ดกินบ่อยๆนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมปลาหรือว่ากุยช่ายปลาแหละจ้ะแต่ว่าอันนี้ติดจะมาเอาแยกออกนะคะจะต้นใหญ่เนาะนี่ค่ะไปจะแปรแบบนี้ติดขุดมาเสียบไว้อันนี้ก็เป็นเห็นบอกค่ะลวกเพิ่นทั้งหน้าเลยจ้ะเพิ่นเมล็ดเป็นหลวงนะคะเพิ่นกระขืนเนาะอู้นี่สลัดตีออกค่ะสลัดอันนี้ออกทุกปีเลยเดี๋ยวติดต้องมาเก็บเพิ่นไปปลูกหั่นหอมรับเทลาบมันจ้ะมองเราเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาปลาที่เราสับแล้วนะคะเนาะลงไปลวนจ้ะว่าซีจะใส่ปลาไปด้วยหน่อยนึงThank you.
เสร็จแล้วจ้าเมนูสุดแซ่บของเฮาค่ะกับผักลวกอ่อนๆแล้วก็ใบบัวบกของเมื่อวานจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมาค่ะกินข้าวต้มตีค่ะพี่น้องกินข้างนอกค่ะมื้อนี้คนป่วยนอนจ้ะก็เลยมานั่งกินข้างนอกแต่ว่าหันฟันนี่ก็สิมืดแน่เนาะจ้ะเนาะก็เป็นยังค่ะปรับแสงเอาครับวันนี้มีกับข้าวอาหารมันบานเฮาค่ะลาบเนาะลาบปลาเซไปปลาซิ่นจ้ะมันเดือดกับจกเข่ามาก่อนค่ะจกเข่ามาก่อนเดี๋ยวหน่อยกินละจ้ะเห็บเข่าเดี๋ยวหน่อยกินละติดกับเห็บของจะคล้องต่อเนาะตีวัติจะหามุมนั่งเห็ดคลิปพอนอนดีๆจ้ะเอาดอกมงดอกไม้มาปลูกเพราะว่ามันเถื่อพญายนอนนะคะโซฟาเนาะเก่งใจล่าบางทีเขาเห็ดคลิปมันเสียนะคะมาซิมหลับกับผักซีล้อมข้างเฮาก่อนจ้ะพร้อมครับพักน้องไก่ก็หอมอยู่ค่ะข้าวเหนียวด้วยตีไปปั๊บไม่มาบกป้าค่ะอาการดีค่ะเนี่ยลมใบว่าแบบว่าจ้ะเพราะว่ามันหันหลังให้แสงเนาะก็จะเมิดเนี่ยเอาปลาไหมเอาค่ะเออน้าจ้ะบ้าบอเลยเจ๊หัวซื้อว่าลวกนี่ค่ะเพิ่นก็กินแสบเลยล่ะแสบเพื่อกันเนาะห้ามถึกปากมันเนี่ยหน่อยก็มากกินนะคะไก่ยังเกาะข้าวเหนียวทอดหมูทอดไก่ข้าวเหนียวมากินจ้ะมองมือสั่งเนี่ยค่ะตีมาเก็บผักตีก็เลยว่าจะเฮ็ดคลิปกินร่วมไปน้ำเลยค่ะพอเค็มกับใบยาวนะคะเนาะก็เลยว่าจะเฮ็ดคลิปกินเป็นร่วมน้ำบันรอพญายเตือนแล้วบอกเตือนจักเถื่อก็เลยยันพี่น้องค่อยคลิปจากก็เลยลงคลิปนั้นไปก่อนนะคะเพราะว่ายังบังเคลื่อนแล้วบอได้นอนค่ะเราต้องลุกเปลี่ยนถุงตลอดเนาะไปสบันนอนกลางเว้นกลางวันเอาจ้ะนั่งฟังเสียงนกเจ้าสิล่ะคะถ้าเกิดว่าในอากาศดีๆเนาะตีกับสิมานั่งเห็ดสวนเห็ดท้องป่าสวนผักทุกมื้อเลยค่ะว่าใครดูในบ้านเนาะ
คลิปนี้ก็ผ้ามากินสำเนียงละจ้าเนาะเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะมาติกับผ้ามากินสำเนียงละจ้าเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวแมลงวันมันจะมาแล้วขนาดแบบว่าอากาศบ่ได้ปานใดเนาะค่ะแมลงหัวเขียวมาแล้วเบิ่งเบิ่งใหม่ๆยังบ่ได้ออกเลยจ้านะบ่มากก็มาแล้วปะคลิปนี้กับผ้ามากินสำเนียงเด้อค่ะจังไดก็ฝากพี่น้องไปแล้วจะเห็นติดด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย